ผมสุภโชคโอภาคุนครับต้อนรับทุกท่านสู่รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยครับรายการที่จะให้ทุกคนได้ร่วมขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศทุกด้านไปพร้อมๆกันนะครับบนพื้นฐานความคิดเห็นแตกต่างแต่ไม่แตกแยกชี้ชัดจัดเต็มวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาครับที่ต้องพูดเรื่องนี้อีกครั้งนะฮะเนื่องจากเป็นผลพวงจริงๆนะครับจากเหตุที่คนร้ายตามประกบยิงนายอาทิตย์สายสลางเสียชีวิตสะเทือนขวัญมากนะครับนายอาทิตย์เนี่ยอายุแค่20เองฮะ เป็นนักศึกษาปีสองคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งด้วยของสโมสรมหาวิทยาลัยะฮะก็คือรังสิตเอฟซีถูกกลุ่มคนร้ายขี่จัก,กรยานยนต์ไล่าตามทำร้ายหลังจากนายอาทิตย์และก็เพื่อนเนี่ยออกมาจากสถานบันเทิงใกล้กับมหาวิทยาลายัยสุดท้ายเหตุการณ์นี้โดนยิงนะฮะนายอาทิตย์โดนยิงเสียชีวิตไม่มีใครปฏิเสธว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งอยู่แล้วแต่หลายคนก็เชื่อว่าที่มันเป็นแบบนี้สาเหตุสําคัญก็เพราะรอบสถานศึกษานี่แหละฮะ เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงทั้งหลายจนนําไปสู่อบายมุขประเภทต่างๆและลิกเลียกไม่พ้นแน่นอนกับเหตุทะเลวิวาทเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาถแถลงการ4ี่ข้อของมหาวิทยาลัลางสีกก็ออกมาแล้วนะฮะขอให้เร่งจับกุมคนร้ายอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือสําคัญเลยขอให้เจ้าหน้าที่จัดการกับบรรดาแหล่งบันเทิงที่เปิดเกินเวลารอบสถานศึกษาด้วยไม่ใช่แค่มอลังสิตเท่านั้นนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาลักษณะนี้ยังมีโรงเรียนยังมีมหาวิทยาลัยอีกมากมายทั่วประเทศ ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าใครจะมาแก้ปัญหาได้นะครับแขกรับเชิญสองท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านแรกครับท่านตวงอันธชัยประธานคณะกรรมการการศึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณธทีรพัฒน์ข้าวงผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับถามคุณธทีรพัฒน์ก่อนความคืบหน้าในการจัดระเบียบสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาตอนน ต้องเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดที่จะมาควบคุมเรื่องของการจัดโซนนิ่งนะครับ,รบไม่มีกฎหมายเรื่องของการกําหนดพื้นที่แน่นอนว่าต้องมีระยะห่างเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อสารหนึ่งแห่งนะครับที่มีอยู่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของอพระราชบัญญัติสุราปี24 9 3ซึ่งเคยนําเรียนไปว่าใช้แค่คำว่าชิดติดกับนะฮะหมายความว่าถ้าห่างไปแค่เม็ดเดียววาเดียวหรือว่าห่างไปแค่นิดที่ไม่ชิดติดกับเนี่ยอันนี้สามารถออกใบอนุญาตได้ตามกฎหมายนะครับหมายความว่าเราก็ยังไม่มีการจัดการ ควบคุมเรื่องของโซนนิ่งที่เราพูดมาโซนน่งโซนนิ่งมาหลายปีแปลว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีกฎหมายเรื่องของโซนนิ่งที่ควบคุมระยะห่างของสถานบริการหรือว่าด้านเหล้าผับบาร์จากจากสถาบันการศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยแต่อย่างใดครับเพราะว่าร้านค้าต่างๆก็สามารถเปิดได้เปิดได้ตามกฎหมายครับใกล้สารึกาก็ได้ถ้าไม่ชิดติดกับหรือว่าไม่รั้วเดียวกันนี่ก็สามารถเปิดได้ตามกฎหมายนี้ครับ ่างนี้ผลพวงก็จะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับใน,<อ>นการเสียชีวิตอย่างนี้นะฮะแน่นอนครับท่านตวงฮะอย่างนี้แปลว่ากฎหมายเราอ่อนแอถูกไหมฮะคือเรื่องเรื่องนี้ความจริงมันมีพระราชบัญญัติควบคุมคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี25 5 1เป็นตัวกําหนดไว้แล้วครับแล้วก็หลายอย่างก็ใช้ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่บริการสถานที่ราชการก็ตามก็ใช้กฎหมายฉบับนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการขาย การดื่มก็ตามซึ่งกฎหมายใช้คำว่าในสถานที่หรือบริเวณทุกมาตราจะเขียนอย่างนี้หมดนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ตอนที่ยกกร่างกฎหมายฉบับนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเป็นเลขานุก,การกรรมธิการวิสามัญชุดนี้รเราก็ไม่ได้คิดว่าพอถึงวันที่กฎหมายไปใช้บังคับเนี่ยจะมีคนหัวหมอไปใช้ใช้กฎหมายฉบับนี้ความจริงโดยเนืยะสําคัญเนี่ยก็ต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองสถาบันที่ เอ่ยถึงไม่ว่าจะเป็นตามมาตรา2 7หรือมาตรา26กก็ตามนะครับแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็มีเจตจำนงที่ชัดเจนว่าจะไม่เพิ่มคนที่ดื่มหน้าใหม่ขึ้นถ้าท่านสังเกตเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้นี่ได้เขียนคุ้มครองเอาไว้ในวัดในสถานศึกษาได้ชัดเจนไม่ต่างกันเลยเช่นวัดเนี่ยห้ามไปขายก็ใช้คำว่าในสถานที่หรือบริเวณใช้คำว่าอย่างนี้ ในสถานศึกษาก็เหมือนกันครับใช้คําว่าในสถานที่หรือบริเวณเขียนชัดเจนพอสมควรเขียนชัดเจนครับ,รบทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าเมื่อไปอาศัยที่กฎหมายเขียนแบบนี้ไปตีความว่าคําว่าในสถานที่โอเคทุกคนเข้าใจว่าอยู่ในสถานที่ในโรงเรียนในวัดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในบริเวณเนี่ยก็ไม่ได้มาเขียนไปในคํานิยามครับแต่คําว่าบริเวณก็มาตีความว่าถ้าบริเวณความหมายเนี่ยบริเวณที่เป็นอนณาเขตห่างเท่าไหร่ ระยะเท่าไหร่กับสถานศึกษาหรือระยะเท่าไหร่กับวัดที่ว่าถึงความนจริงเรื่องของประเด็นนี้มันจะมีองค์ประกอบอยู่สามสี่ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อเรื่องร้านเหล้าที่อยู่รอบสถานศึกษาเนี่ยเรื่องแรกก็คือผู้ริบผู้ดื่มเรื่องที่สองคือผู้ขายเรื่องที่สามคือการบังคับใช้กฎหมายเรื่องที่สี่ก็คือตัวกฎหมายที่เราพูดถึงเนี่ยผู้ดื่มเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่อธิบายว่า โดยเฉพาะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในสถานศึกษาเนี่ยมันกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมไปละเด็กก็<ำ>ดื่มได้ใช่คือดีใจก็ฉลองอเสียใจก็ฉลองมุ่งใจก็ฉลองสอบชนะนแพ้ฉลองหมดแพ้ก็ฉลองคือธรรมเนียมไทยเป็นแบบนั้นครับมันเหมือนเหมือนเล่าว่าไปคอยฟังว่าลูกชายจะสอบติดไหมถ้าสอบติดก็จะฉลองถ้าสอบตกก็จะ ยอมใจตัวเองขอบอใจกันหน่อยท<ล>ำทุกอย่างเลยอยู่กับวงการนี้หมดผมกํกาลังจะอธิบายว่าเนี่ยผู้ดื่มเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติธรมเนียมวัฒนธรรมเหล่านี้ได้เขาก็จะดื่มอยู่ดีมแม้จะไปอยู่ไกลก็ตามอ,อันที่สองที่ไม่สามารถควบคุมได้คือผู้ขายเราต้องยอมรับว่าคนขายเขาก็อยากขายของอไม่ใช่ความผิดของเขาเขาก็ขายเท่าที่กฎหมายให้ใช้กลยุทธ์ลดแลกแจกแถมทำซี เอสาก็ตามรี่ไปมชั่นก็ตามอันนี้เขาก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับอันที่3ผมคิดว่าเป็นเริ่มมีปัญหาละก็คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับซึ่งจากการวิจัยหลายชิ้นรวมทั้งข้อเท็จจริงที่พี่น้องประชาชนเองผู้สุขโชคเองก็คงจะเห็นว่าต้องยอมรับว่าบางอย่างมันมีความหย่อนยานมันอนุญาตง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจ หน่วยงานราชการเหมือนกันว่าเวลาเขาตัดสินใจที่จะอนุญาตไม่อนุญาตนั้นเขาอาศัย2อ,อย่างก็คือหนึ่งต้องมีหลักของกฎหมายให้เขาอันที่สองต้องอาศัยนโยบายของรัฐแล้วตัดสินใจอนุญาตไม่อนุญาตความจริงมีตัวอย่างหลายตัวอย่างครับที่เดิมทีเนี่ยมีร้านขายติดกับวัดพอหมดอายุเขาก็ไปต่อให้ก็ได้คุณจะต้องห่างจากวัดไปอีกถนนซีกหนึ่งก็มีก็ถ้าใช้แนวคิดแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะตัด ตั้งร้านค้ารอบมหาวิเลัยใกล้วัดได้ใช่ใช่ทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่ผมกําลังจะจะแลกเปลี่ยนก็คือว่ากฎหมายของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้บังคับได้จริงเช่นเรื่องของอายุไม่น้อยกว่า20่สิบปีถามว่าคนขายเคยถามไหมว่าคนซื้อคุณอายุเท่าไหร่เพราะทุกคนก็อยากขายของคือใครเดินมาก็ขายก็ขายก่อนนี่คือคือสิ่งที่คือเราสิ่งที่เราจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่า อายุไม่ใช่ประเด็นว่าจะทําให้คนลดลงไปได้หรือบางครั้งอายุน้อยกว่านี้ก็ยังไปซื้อให้เลยใช้ใชลูกใช้หลานไปซื้อให้ก็ยังมีนะฮะมันก็กลายเป็นความสมยอมกันระหว่างคนซื้อกับคนขายครับเลยกฎหมายก็เลยใช้บังคับไม่ได้หรือกรณีที่ที่พูดถึงเมื่อกี้ใช้บริเวณติดกับสถานศึกษาเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนเป็นกฎหมายฉบับเก่ากฎหมายฉบับนี้และและมาตราใกล้เคียงก็เขียนใช้คําว่าในสถานที่หรือบริเวณ ผมยกตัวอย่างมาตรา31มาตรา31เนี่ยห้ามดื่มในวัดห้ามดื่มในสถานศึกษาด้วยนะใช้คำว่าในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงเหมือนกันครับก็คือห้ามดื่มในวัดก็จริงแต่ไม่ห้ามเมาในวัดนะแปว่าไรฮะก็คือดื่มที่ไหนก็ได้แต่เมาในวัดได้ไงคือฉลองแต่ขบวนแห่จากที่ไหนไม่รู้แล้วมาเมาที่วัดได้ในสถานศึกษาเหมือนกันเมาไปแต่ข้างนอก ไปมองข้างนอกมาก็ได้นี่ผมเล่าถึงเรื่องกฎหมายฝันไนี่คือข้อได้จริงในกฎหมายที่ในกฎหมายเป็นแบบนี้อืทีนี้ประเด็นคนก็มาตีความกันว่าครับแล้วคําว่าในสถานที่หรือบริเวณเนี่ยมันคืออะไรอมันคือโซนนิ่งมันคือพื้นที่มันคือระยะ1กิโลจากสถานศึกษาไปหรือห้าร้อยเมตรหรือสองร้อยเมตรหรืออะไรระบุไหมไม่มีไม่ได้มีในคํานิยามครับก็มาถึงเวลาว่าแล้วเราจะทําอย่างไรอืมคันจะให้เกิดจากสํานึกไม่ได้ ทันจะให้เป็นเรื่องของผู้ดื่มอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะมันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่อธิบายเรื่องนี้น่าสนใจมากว่าผู้ดื่มที่เพิ่มขึ้นใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เข้าไปทําการสํารวจเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาที่อยู่รอบมหาร้านเหล้าที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสําคัญความหมายก็คือยิ่งมีร้านเหล้ารอบหมดเนี่ยครับเยอะเท่าไหร่ผู้ดื่มยิ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นเท่านั้นซึ่ง นั่นแปลว่าทําอย่างไรจะไม่ให้มีการ,รตั้งร้านรวงที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาได้ค,คนอาจจะเถียงว่าไปอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็ดื่มเหมือนเดิมถูกไหมถ้าคนอยากแกดื่มนั่นสิแต่ผมแต่ผมมองว่าเอาละถ้าอยู่ไกลนะโอกาสที่จะเดินออกมาเนี่ยในงานวิจัยชิ้นนี้มันบอกว่าเดินออกมาแค่เจ็ดนาทีก็หาร้านร้านเหล้าได้เลยมันง่ายมากมันง่ายอผมว่าจะอยู่ไกลนะอยู่ไกลสักกิโลสองกิโลนะโอกาสที่เขาจะตัดสินใจไปดื่มกลับกลับบ้าน หรือกับคอพักก็อาจจะลดไอ้คานตัดสินใจลงได้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคําตอบเพิ่มเติมด้วยว่าแนวทางที่ที่จะสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะฮะเดี๋ยวคุณตัวให้คําตอบเรื่องนี้นะฮะพักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาชี้ชัดจัดเต็มกันต่อครับท่านผู้ชมยังอยู่กับชี้ชัดจัดเต็มนะครับวันนี้ตามติดการจัดระเบียบแหล่งบันเทิงรอบสถานศึกษานะครับเดี๋ยวกลับไปที่คุณธีรพัฒน์ซะหน่อยนะฮะกฎหมายมีอยู่แต่ดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนแอ จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไหมรหรือข้ามไปเลยบอกว่าภาครัฐนี่แหละรัฐบาลน,นี่แหละปัญหาเลยอันนี้ที่ท่านอาจารย์ตวงไดน้นำเสนอมาสักครู่นียผมผมเห็นด้วยในทุกประเด็นเลยนะครับประเด็น,นหนึ่งที่สําคัญที่ที่ที่ผมคงในฐานะเยาวชนคงจพูดได้ก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ที่มันหย่อนยานมากในบ้านเราครับเพราะว่าเครือข่ายเองก็เคยลงไปเรียกว่าล่อซื้อเลยเลยดีกว่านะครับก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพร้อมใจกันขายให้เด็กที่มีอายุไม่ถึง20ปี ขายหมดเลยขายหมดเลยนะครับ <ฮะ S 1> เรามีคลิปมีการลงไปถ่ายเก็บมาเรื่องนี้นี่คือบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าการไปเฝ้าระวังเรื่องนี้ของทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็กกไม่ได้ทําอย่างเต็มที่จริงจังกับเรื่องของเรื่องของเช่นอายุหรือว่าเวลาปิดเปิดเองก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับกฎหมายเดิมที่มีอยู่นะรเราโทษใครโทษเจ้าหน้าที่หรือจริงๆควรจะโทษไปถึงเบอร์หนึ่งรัฐบาลไม่ใช่มวดเอง ถามว่ารัฐบาลไม่เข้มงวดไหมเนี่ยผม<ะ>ว่าทางภาครัดเองก็มีนโยบายที่หลงไปนะครับ<ะ>แต่ว่า<ะ>พอไปถึงขั้นผู้ปริหติเองเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยที่อาจจะทําให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันอ่อนลงไป<ะ>เนื่องจากการที่ไปตีความแล้วก็การไปปฏิบัติที่อาจจะไม่ได้เคร่งครัดเหมือนเหมือนเนื้อ,เน,อเนื้อหาของกฎหมายที่มีอยู่<ะ>เช่นเรื่องของการขายนอกเวลาขายในเวลาปิดเปิด,ปดสถานบริการ<ะ>ในเวลาท,ที่ที่มันเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานหรือว่าผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ บอกว่า,าผ่อนผ่อนผันกันได้หรือว่าผ่อนผุนกันได้ซึ่งเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นกฎหมายแล้วจริงจริงเนี่ยควร,ควรไม่สมควรมีคําว่าผ่อนผันนะครับควรจะบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆลงได้มากนะฮะถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าในดับปฏิบัติถ้าไม่จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ย ปัญหาเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่มี่อย้อนกลับไปที่การเสียชีวิตของคุณอาทิตย์สายสลาะสนอยนะฮะวันนี้เข้าใจว่าคุณธิรพัฒน์เนี่ยได้รับเชิญไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยครับคุยอะไรกันฮะในวงครับจริงๆเนี่ยเวทีวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยรังสิตโดยท่านดรธิรรัตน์ท่านอธิการเนี่ยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมท่านผู้การปทุมหรือว่าหรือว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่ภาคเยาวชนภาครก็ับ พยายามนําเสนอกันว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้าง oh. มีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยท่านในที่ประชุมเนี่ยก็เห็นตรงกันชัดเจนว่าเรื่องของร้านเล่าเนี่ยเป็นศัตรูอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษานะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องจัดการโดยด่วนนะครับในวงประชุมทางมหลาลัยนักศึกษาถึงขั้นเสนอว่าควรจะให้ร้านพวกนี้อยู่ห่างจากมหลาลัยนักศึกษาอย่างน้อย3กิโลเมตร Oh. นะครับที่หลายๆภาคส่วนก็พยายามนำเสนอว่าที่จริงมันมีหลายที่ที่เป็นปัญหายอย่างนี้นะครับ oh. เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะมองังสิตอย่างเดียวจากการที่เครือข่ายได้ลงไปสํารวจข้อมูลเรื่องของจํานวนร้านเหล้าผับบาร์ต่างๆที่อยู่รอบมาหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเราพบว่าในรัศมี300เมตรเนี่ยเจอร้านพวกนี้เนี่ยเฉลี่ย28ดร้านต่อนหนึ่งมาหาวิทยาลัยนะครับอบันนี้ถือว่าคุยวงเล็กไหมเพราะว่ามีแค่จังหวัดปทุมมีแค่มหาวิทยาลัยรังสิตจะมีผลอะไรกับสังคมโดยรวมไหม ที่จริงแล้วเนี่ยเวทีวันนี้เนี่ยมาวิาลยดังสิทธ์ก็มีความตั้งใจที่จะ,จะแก้ปัญหา,าโดยที่และก็แก้ปัญหาของมนิษย์โดยตรงและก็พยายามสื่อสารเรื่องนี้ไปสู่สังคมนะครับเพื่อจะทําให้สังคมโดยภาพรวมเนี่ยได้ตระหนักถึงปัญหานี้นะครับก็ <Xin S 1> จากที่ประชุมเนี่ยพวกผมก็ได้นําเรียนไปว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยพวกเราจะนําข้อเสนอต่างๆที่ได้จากวงประชุมมนุทยแล้วก็ที่ได้จากการศึกษาหรือว่าหาข้อมูลมาเนี่ยก็จะไปยื่นกับทางรัฐบา <Xin S 1> ล <ác> <window> นะครับเพื่อให้ใช้มนุษิ์เป็นโมเดลหรือว่าเป็น อ่ากรณีศึกษาที่ที่จะนําไปสู่การจัดการปัญหานี้อย่างเป็นระบบนะครับยื่ยนกับรัฐบาลวันไหนฮะอ่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้จะไปยื่นกับทางรัฐบาลยื่นกับใครฮะอ่าท่านนายกอ่ยื่นถึงท่านนายกครับแล้วก็จะเข้าไปหาดูกับท่านท่านรองนายกอีกทีหนึง่งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับปัญหาเรื่องแหลงบันเทิงใกล้สถานศึกษานะฮะนี่คือวงเล็กวงเล็กเขา,าคุยกันเต็มที่วงใหญ่ระดับชาติระดับประเทศสนชเคยคุยกันไหมฮะเรื่องพวกนี้คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ฮะเป็นเรื่องที่รัฐบาลหหลลาาายรััฐบก็เผชิญป ก็มาจนแต้มไปรงที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลในอดีตมาเลยคือบ้านเราเนี่ยครับคือถ้าทําตอนที่ออกกฎหมายฉบับนี้ก็ยังได้รับแรงต่อต้านเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการค้าเสรีแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงนะฮะอย่างหลายประเทศในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมไปแลกเปลี่ยนอย่างเช่นที่ประเทศที่เป็นพุทธศาสนาเหมือนกันนี่แหละวิธีขายเขาก็จะมีเฉพาะขายบนพื้นที่ มีห้อง<ช>มีหับมีโต๊ะมีตู้ตของเขาจเลยนะไม่ได้ไปกินที่สาธารณะได้นะครับทีนี้วกมาที่ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยซึ่งถ้าถามว่าทัศนะผมเนี่ยผมบอกอย่างไรผมว่าเมื่อเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได้สองทางทางแรกก็แก้ไขกฎหมายให้มันชัดไปเลยครับว่าสถานที่หรือบริเวณนั้นมันคืออะไรระยะเท่าไหร่รัศมีเท่าไหร่จะได้จบกันอย่้ชัดๆเลยถูกต้องครับสถานที่อยู่โรงเรียนอยู่นี้ใช่ให้หาเอาไว้เท่าไหร่อันที่หนึ่งอันนี้แก้กฎหมายอันนี้ก็ จะต้องให้ความเป็นธรรมกับคนขายเขาอยู่ก่อนหน้านี้คือจะต้องให้ระยะเวลาเช่นให้ระยะเวลา3ปีถึง5ปีว่าถ้าหมดอายุนะคุณจะต้องออกไปอยู่ตามเื่อนขกฎหมายนะ,ะคือกฎหมายจะต้องไ,ไม่ทําร้ายคนคนั่นอันที่1นึ่งอันที่2เนี่ยก็ใช้แนวทางที่ล่าสุดที่รัฐบาลได้ประกาศใช้อำนาจตามมาตราสีประกอบมาตราย8ของพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2 5ง1เนี่ยที่ท่านนายกรันตรีได้ประกาศกําหนดเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผมอากาศล่าสุดมาห6มกราคม58ครับอันนี้ใช้อำนาจแบบนี้ถ้าจะแก้แบบนี้ก็ใช้อำนาจเดียวนี่ก็คือให้คณะกรรมการควบคุมตามมาตรา16เป็นคนเสนอใช้อนุ3เพื่อบอกคอรมอว่าให้คอรมกกำหนดสถานที่บริเวณความหมายบริเวณคืออะไรกำหนดได้ครับว่าบริเวณก็คือใช้มาตรา4ประกอบมาตรา20 27ประกอบกันว่าคำว่าบริเวณหมายถึงระยะห่างจากสถาบันการศึกษานี่ไปอีกเท่าไหร่เมื่อกี้ยียกได้ สามร้อยเมตรห้าร้อยเมตรว่าไปแล้วก็กําหนดไว้ด้วยนะว่าคนที่เขามีอยู่แล้วจะต้องรับผิดชอบอะไรสมมุติเขาจะอยู่นะครับเขาจะอยู่เนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นที่เราเถียงกันเมื่อกี้เช่นภาษีต้องแพงกว่าเดิมนะอ่าแต่ไหมจะขายแถวนี้ที่เดิมใช่ที่เดิมภาษีแพงนะอันที่สองค่าใช้จ่ายที่เกินน่ะที่เกิดจากเสียงเกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยคุณต้องเสียมากกว่าเดิมนะ อันที่4ี่คุณจะต้องมีเงินประก,กันเอาไว้เวลาเนี่ยอย่างน้องเขาโดนยิงตายเนี่ยจะต้องมีเงินสําหรับที่จะให้คนผู้ประกอบการจะต้องใจถึงพอสมควรนะเขาใช้หลักการว่าผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้จ่ายครับคือในเงื่อนไข 3- 4ปีเนี่ยนะแต่ว่าพอครบ5ปี6ปีนะคุณจะต้อง,อ,งออกไปออกไปอยู่ในเงื่อนไขเหล่านั้นแต่ผมเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าไม่ได้แปลว่าไปอยู่ไกลแล้วจะไม่มีคนดื่มน,นั่นแหะสิแต่มันจะลด ลดระยะลดการตัดสินใจลดความยั่วยวนของคนอันนี้ผมวิจัยชัดอยู่ได้เร็วลดนักดื่มน้าใหม่ได้แตใช่ลดนักดื่มน้าใหม่ในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องไปออกกลไกในการควบคุมอีกรอบก็คือใช้มาตรการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ว่าคนจะเข้าไปได้นะจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรครับเหมือนกับไปเล่นการพนัน่ะที่เขากำหนดต่างประเทศใครจะเข้าไปมีอยุเที่ต้อง่ต้องมีอะไรเท่าไหร่บอกชัดเจนแต่งตัวใส่ชุดนักศึกษาเข้าไปได้นะครับอ่าถ้าเข้าไปก็จะต้องโดนปิด ต้องเสียภาษีเพิ่มอะไรมันต้องมีมาตรการประเภทนี้มันจะทําให้มันลดความเข้มลงครับแต่ผมเรียนว่าผมก็เชื่อว่ามันไม่สามารถที่จะไม่ให้คนดื่มได้เลยซึ่งเป็นไปนไม่ได้แต่มันสามารถลดลงได้ลดเงื่อนระยะเวลาลงได้ <c oughs> เอาง่ายๆเอาชีวิตคนเนี่ยพอเดินออกจากมหาวิทยาลัยเลี้ยวขวาเข้าบ้านระยะไม่ห่างหรือเข้าหอพักแต่เลี้ยวซ้ายเนี่ยกว่าจะไปที่ดื่มสักกิโลหนึ่งเขาจะต้องไปบ้านก่อนนะ แต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายปั๊บเจอที่ดื่มก่อนเลย,เ,ลยเข้าก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยเพื่อนคอยตรงนี้นะเสร็แว่าก็ไปเข้าที่พักมผมว่าไอ้เงื่อนไขยอย่างนี้ยเป็นเงื่อนไขที่รัฐทุกรัฐอยากจะทําถามจริงๆอันนี้เหมือนกับแค่แนวคิดที่มีมาหรือว่า <S <S ของเราเนี่ยมีร่างกรอบกฎหมายไปแล้วฮะท่านะอันนี้ต้องต้องถามรัฐบาลผมว่าผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะคิดไว้อยู่แล้วนี่เป็นแนวคิดเพียงแต่ว่า ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยผมคิดว่าถ้าแก้ไขตามบทบัญญัติเหล่านี้มันก็จะเป็นเครื่องมือให้กับส่วนราชการเข้าไปใช้ท่านจําได้ไหมที่ผมบอกว่าส่วนราชการกระทรวงทบวงกลมข้าราชการเวลาใช้เขาจะใช้หนึ่งเขาต้องมีกฎหมายรองรับเขาใครสองเขาต้องมีนโยบายของรัฐใช้อะกอบสองอันเนี่ยที่จะกำกับควบคุมดูแลทั้งคนที่จะเข้าไปทั้งคนจะขออนุญาตใหม่ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่สามารถทําได้ครับที่พูดนี้แปลว่ายังไม่ได้ใช้นะฮะถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี อย่างไรใช่ไหมฮะเราเคยทราบข่าวมาว่าทางคณะกรรมการควบคุมกึรเหนอประกของกระทรวงสาธารณสุขครับอาจารย์เคยมีความพยายามที่จะที่จะเสนอร่างตัวนี้มาแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าทางทาง,ทางร่างนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องของการยกเว้นที่ชัดเจนนะนะเช่นกรอบระยะเวลาที่จะไปเริ่มบังคับใช้เรื่องของยกเว้นโรงแรมนะครับยกเว้นพวกสถานบันเทิงตามพรบสถานบันเทิงที่มีการจัดการโซนนี้อยู่แล้วครับอาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าเราก็ไม่สมควรที่จะไปเอาเปรียบร้านที่เขาก็ สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมายสามารถทําธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องมีนโยบายเดิมไม่ได้นะข้อหมายผมก็คือว่าคุณก็อยู่มันคุณนั่นแหละไม่ได้ไปให้ทําให้นั่นนะแต่คุณจะยต้องมีเงื่อนไขมากขึ้นนะเพราะคุณอยู่เพราะคุณอยู่ติดกับปานศึกษาคุณยอมรับได้ไหมคุณก็ทำมาขายเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ครับก็เนี้ต้องต้องต้องมีเข้าไปด้วยถ้าไม่เช่นนั้นนะมันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้เอาเปรียบกับคนที่อยู่ข้างนอกไปแล้วก็ถ้ามีกรณีที่เกิดการกระทบผิดกฎหมายแล้วก็ชัดเจนเนี่ยอันนี้องปิด รถเดียวกว่าเวลาที่ที่วางไว้เช่นเราวางไว้สัก3ปีแต่ว่าถ้าเ,เกิดกรณีแบบนี้ครับขายนอกเวลาชัดเจนถึงตีสี่ตีห้าเนี่ยผมว่ากรณีแบบนี้ก็อาจจะต้องยกมาพยายิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสมควรจะต้องอยู่ต่อหรือเปล่าคุณคุณธิรพัฒน์ไปมอลังสิตมารอบสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยเขาก็มีสถานบันเทิงเยอะแยะแล้วก็เปิดเกินเวลาวันนี้มีปิดใครบ้างอยังฮะมาวันนี้เนี่ยที่ทราบมาจากทางในพื้นที่เองเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าก็ร้านที่เกิด น้องไปดื่มร้านที่หลัร้านสุดท้ายที่ที่น้องไปดื่มในวันนั้นที่ปิดตอนทีสี่เนี่ยตอนนี้จะปิดปิดร้านนีไ้ไปแล้วนะครับอ๋อเมื่อกี้ตัวปิดไปแล้วปิดไปแล้วอืมเราเนี่ยมาพูดกันอย่างนี้นเราไปโทษสถานมันเทองมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตีกันทะเลาะกันที่ไหนก็เกิดขึ้นได้ในโรงเรียนก็ยังเกิดขึ้นได้ใช,ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ามาให้คำตอบกันสนหน่อยนะฮะเรื่องนี้นะฮะช่วงหน้าชี้ชัดจัดเต็มครับ ท่านผู้ชมอยู่กับชี้ชัดจัดเต็มบรรูุประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับการจัดระเบียบแหล่งบันเทิงรอบสถานศึกษาครับกลับไปที่คุณจิรพัฒน์อีกสี่พวกเราเนี่ยโทษแหล่งบันเทิงมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติการทะเลาะกันนะฮะต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีทุกที่อยู่แล้วคือคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มีเรื่องการทะเลาะหรือว่ามีปัญหาต่างๆในคือใ่สังคมเนี่ยครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหานี้เนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มันเข เริ่มเข้าไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เด็ดแล้วก็ง่ายเกินไปเหมือนเพราะว่าถ้ามีร้านเหล้าที่มันอยู่ใกล้ๆเหมือนที่อาจารย์ตวงได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ย <c oughs> เด็กก็จะเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่น่าตกใจก็คือเรามีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นต่ออย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับปีหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยสองแสนห้าหมื่นคนทุกปี <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งเด็กที่จะต้องเข้าไปในวงวนนี้ก็จะต้องได้รับผลกระทบเรื่องของทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่ เราอาจจะไม่ได้บอกว่าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดขึ้นได้้านเหล้านะฮะแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าด้านเหล้าหรือว่าสานบริการที่มันอยู่ใกล้แล้วที่เปิดกรารทำผิดกฎหมายเรื่องของทั้งเวลาเรื่องของอายุเองก็ตามเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้แหล่งอบายมุขค,ค,คืออะไรสถานบันเทิงนี่ถูกถูกรวมไปเป็นแหล่งอบายมุขครับผมคิดว่าเรื่องของสถานบันเทิงเนี่ยก็เป็นแหล่งอบายมุขอีกตัวนึงสาคัญนะครับเพราะว่สาสถานบันเทิงในปัจจุบันเนี่ยรอบๆอมหาลัยเนี่ยนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าขายอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของอการพนันที่มีเข้าไปเหี่ยวเกือบทุกหลายๆที่ก็มีเรื่องพวกนี้นะฮะทั้ง<ม>โต๊ะบอลตู้มาหรือว่าหลายๆส่วนที่ทมันเข้าไปเรื่องเนี้ยแล้วยังเป็นแหล่งที่อ,อาจจะนําพาไปสู่ปัญหายาเสพติดหรือปัญหาอื่นๆที่มันหนักขึ้นนะครับครบวงจรมีอยู่ในนี้หมดขอความรู้ท่านตัวหน่อยฮะว่าถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะจัดระบบระเบียบยังไงให้สถานศึกษาอยู่ไกลกับสถานบันเทิงฮะคือมันมีหลักแนวคิด แต่และประเทศจะไม่เหมือนกันครับผมยกตัวอย่างอย่างสีรังการเนี่ยสีังกาถ้าใครไปจะจะเห็นพวกเราไปแลกเปลี่ยนกันในสิประเทศเนี่ยครับเราพบว่าสีลังการเนี่ยคือตัวอย่างของการจัดการเรื่องการซื้อขายสุราเนี่ยได้ดีมากเวลาจะไปดื่มสุราต้องเป็น,เป,นเป็นห้องกงนะเป็นกงเป็นลูกกงเลยนะคุณต้องไปคุณต้องไปซื้อจากข้างในเลยนะมาซื้อข้างนอกไม่ได้นะ <acak S 2> มันจะเป็นกงเลยพลาเราไปเดินดูเลยซื้อตรงนี้กินตรงนั้น <ค>แล้วก็จะ,จะกลมาไม่น่าไปเลยน<จ>ะ<ล>ยอย่างนั้นใช่<ง>สิว <c oughs> <ส>่าจะมีอนาเขตสําหรับกินสำหรบดื่มของเขานะครับไปมั่วไปได้คือหลักของมันเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อกี้ว่าไม่ใช่ว่าจะเอาเปรียบผู้ประกอบการครับ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นหลักของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างผู้ค้าขายกับประชาชนกับสังคมโดยรวมอย่าลืมว่าหลักแบบนี้เนี่ยทั่วโลกเป็นโอเคในอดีตอาจจะไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแบบนี้แต่ทั่วโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็ว ครับพอมันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยมันจาเป็นต้องใช้กฎหมายและนโยบายในการที่จะควบคุมให้ให้ความสมดุลระหว่างไอ้ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยใครจะคิดว่าร้านเหล้าธรรมดาที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยมันจะเป็นปัญหาในอดีต<ะ>ท่านเชื่อไหมถ้าเราไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะในอนาคตจะหนักมากกว่านี้มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกครับมันจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายแบบนี้ที่ผมพูดถึงในขณะเดียวกันไม่ได้แปลว่า ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยคุณไม่มีกฎหมายหรือนโยบายที่ควบคุม <ฮะ S 2> ทั้งคนเข้าคนออกคนขายให้อยู่เป็นโซนนิ่งนะโลกนี้ก็เป็นแบบนี้หมดก็จะมีโซนนิ่งของเขาเป็นโซนนิ่งเป็นโซนนิ่ง <ฮะ S 2> ผมพอใจที่จะไปเที่ยวผมก็ไปตามเงื่อนไขและปัจจัยนั้นที่กฎหมายและนโยบายของรัฐนั้นเป็นคนกนําหนดอื <ฮะ S 2> ถ้าผมไม่ชอบใช่ไหมผมก็ไม่ไป <ฮะ S 2> มันเป็นสิทธิของผมผม,ผมชอบแบบธรรมดาแบบนี้ก็จะอยู่แบบนี้นั่นมันเท่ากับการปกป้องคุ้มครองสาธารณะ,<ฮ>ะก็คือปกป้องทั้งผู้ประกอบการ คุณก็พร้อมปกป้องทั้งบุคคลโดยสุดจริตปกป้องทั้งคนที่พอใจที่จะไปตรงนั้นแล้วเกิดปัญหาแบบนี้ผมคิดว่านโยบายแบบนี้แหละคือนโยบายที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขผมผมมุมผมนะผมคิดว่าดีซะอีกดีผู้ประกอบการจะได้มีกฎหมายปกป้องตัวเองครับจะได้ไม่ต้องไปปิดของเขาเลยเนี่ยเกิดปัญหาปั๊บปิดเลยแต่ฉันทำดังเงื่อนไขบทเลยนะถ้าทำตามเงื่อนไขบทนะไม่มีโอ,อ,อกาสที่จะเป็นแบบนี้ ความรุนแรงถ้าเราย้อนกลับไปดูสิปีที่แล้วหรือ2ี่สปีก็ได้ความรุนแรงที่ว่าเนี่ยจะไม่เกิดแบบนี้ในอดีตเนี่ยเด็กๆที่ไปดื่มเหล้ากันตามมหาวิทยาลัยสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันไม่มีแบบนี้นะครับ,รบไม่มียิงกันนะอย่างมากก็ชกกันถ้าเห็นไหมว่ามันพัฒนาการมาเป็นยิงเป็นระเบิดเพิ่มมากขึ้นนะ,ะมันเพิ่มขึ้น<ะ>มันมีความจําเป็นที่จะต้องออกกฎหมายใ,ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการขายและพฤติกรรมในการที่จะ ทำร้ายทะเลาะกันมากขึ้นแต่ว่าวันนี้กฎหมายก็ยังตามไม่ทันโลกปัจจุบันอยู่พอสมควรมันบางอย่างอาจจะไม่ทันนะแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องทากฎหมายให้มันทันต้องทําเช่นล่าสุดที่ออกมาปีปีที่ปีนี้วันที่6มกราคม58เนี่ยรัฐบาลยังใช้มาตรา4ประกอบมาตรา28กําหนดระยะเวลาในการขายได้เลยก็คือใช้อนุสามที่ผมพูดถึงอันุสาที่บอกว่าคณะกรรมการควบคุมสามารถให้ความเห็นแก่คณะกรรมการนโยบาย ซึ่งมีท่านนายกรัตรีเป็นประธานเนี่ยไปออกกําหนดว่าเวลาขายขายอย่างไรเน่มาตามาตามาแต่ยี่บแปดไม่กําหนดนะเวลาขายแต่ใช้ประก,กาศสํานักนายกรัตรีกําหนดว่าเวลานี้เช่นนี่เขาบอกเลยเนี่ยจะขายได้11ตั้ตงแต่เวลา11ถึงเวลา14นาฬิกาครับตั้งแต่เวลา17ถึงเวลา24่นาฬิกาไ้นีโดยวักเดียวกันโดยอนุเดียวกันก็ไปเขียนว่าคําว่าบริเวณน,นั้นประก,กาศนี้หมายถึงอะไรแล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ถ้าคุณจะทําในบริเวณที่ว่านี้ทั้งภาษี<ะ>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้อนุญาตกลไกที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักของการผู้ก่อมลพิษเนี่ยเป็นคนจ่ายจะต้องเอาไปใช้แต่็มรูปแบบใช่ผมก็<ะ>ผมก็ยินดีถ้าสมมติผมเป็นผู้ประกอบการ<ะ>ไง<ะ>ผมก็ยินดีที่จะต้องจ่ายให้ธุรกิจผมอยู่ได้ให้สังคมอยู่ได้และปกป้องผมค<ะ>องซึ่งกันและกันวันนี้ปัญหาจะทับซ้อนซับซ้อนมากขึ้นไหมอาจจะเป็นอยู่ใกล้โรงเรียน เปิดเป็นร้านอาหารและลักลอบขายบรรดาพวกสุรงสุราด้วยปัจจุบันนี้จะมีลักษณะอย่างนี้ไหมครับคือร้านส่วนใหญ่ที่ที่<ะ>ที่ขายสุราเนี่ยก็จะจดทะเบียนเป็นร้านอาหารอยู่แล้วนะครับ<ะ>แล้วก็ขอรญาตขายสุราจากทางสับสานมิตรแต่ว่าร,ร้านอาหารกับแหล่งบันเทิงคน<อ>ระแบ,บ่กันใช่ครับใช่ไหมใช่ครับปัญหาตอนนี้คืออะไรนะฮะปัญหาคือร้านที่ที่ทกลายเปนเป็นสถานบันเทิงครับอาจารย์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงแล้วก็เป็นจดทะเบียนแค่เป็นเรื่องของร้านอาหารซึ่งซึ่งขายอาหารแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่ง ซึ่งก็สามารถขออนุญาตจากทางสัปสันติได้เป็นปกติแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงตามกฎหมายสถานบันเทิงอันนี้ก็เลยเป็นเป็นปัญหาอีกตัวหนึ่งที่ที่มันยังแก้อยู่ไม่ตกในสําหรับเรื่องของการกลายการแปลรูปร้านพวกนี้ครับเรื่องของโซนนิ่งดูแล้วจะมีประโยชน์กับประเทศไทยไหมครับผมรู้สึกว่าถ้าการจัดสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะกับการพัฒนาของนักเรียนแล้วก็ป้องกันการเข้าถึงของของเยาวชนในทางกายภาพได้ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาแล้วก็ความรุนแรงของปัญหาบันที่ อาจารย์ได้เดียนไปแล้วก็เรื่องของการที่เด็กจะเข้าไปในวงจรเนี่ยก็จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับ mm hmm. ถ้าเขาวันหนึ่งเขาเลือกที่จะ mm hmm. เขามีวุฒิภาวะพอที่สามารถตัดสินใจได้แล้วแล้ว,แล,วแล้วเลือกดื่มเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เขามีสิทธิ์แต่ว่าถ้าในวันที่เขาไม่สามารถใช้วุฒิภาวะบางอย่างในการตรัดสินใจผิดชอบได้เนี่ย mm hmm. แล้วมีเรื่องของสิ่งจูงใจหรือว่าแรงปัจจัยพวกนี้มามากระตุ้นเนี่ย mm hmm. ก็ รู้สึกว่าถ้ามันจะควบคุมเรื่องพวกนี้หรือว่าตัดเรื่องพวกนี้ออกไปได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนนะให้แหล่งบันเทิงไกลาจากสถานศึกษาขออ้ทีว่าควรจะไกลกันขนาดไหนฮะที่จริงเนี่ยหลายๆที่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะครับเครือข่ายเองเนี่ยเคยเสนอเรื่องนี้ให้ห่างออกไป500เมตรรอบๆสถานศึกษานะครับแต่ว่าบางที่เส้นชี่เขาเกิดปัญหาหนักๆเลยเช่นมรังสิล์วันนี้เนี่ยเขาเสนอ3กิโลเมตรนะเอกไปไกลอย่างนั้นเลยฮะอกไปไกล3กิโลเมตรจากมหาลัยรังสิต ซึ่ง<ม>เราก็เข้าใจว่ามันอาจจะบริบทของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่บางพื้นที่มันอาจจะจัดการได้แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่มันในตัวเมืองเลยเนี่ยก็อาจจะจัดการเรื่องนี้ลําบากนะครับ,รบ,รบเราก็เลยเคยเสนอไปว่าให้อยู่ห่างจากสารศึกษาเป็นระยะ500เมตรนะครับวันนี้เรื่องของมาตรา44ถูกนํามาใช้หลายเรื่องเหมือนกันนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องของการจัดระเบียบในเรื่องของแหล่งบันเทิงเนี่ยควรจะถูกนํามาใช้ด้วยมาตรา4 4ไหมฮะท่านตัวฮนะคือผมคิดว่าเรื่องแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้มันเป็นการแก้ปัญหา ที่จะต้องใช้ความยั่งยืนครับมาตา44มันจะแก้ปัญหาเฉพาะสิ่งที่มันแก้ทันทีทันใดให้มันจบไปมันเด็ดขาดนะเด็ดขาดแต่ว่าไม่ยั่งยืนอ๋อมันมันไม่เหมาะสำหรับผมนะจะดูว่าทวานนักธิการแต่สำหรับผมว่าไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างอื่นเลยล่ะอือันนี้เป็นเรื่องของชีวิตคนมันเป็นเรื่องที่อยู่กับชีวิตคนจะตัดให้ฉันไปจากเรื่องนี้มันไม่ได้ครับผมว่ามันต้องใช้ความยั่งยืนมุมหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเมมมื่่อกก้้ถาาาไใชต44็ค ผมว่ามหาวิทยาลัยเองก็จะต้องมีบทบาทและส่วนสําคัญคที่จะต้องทําเรื่องรณรงค์ใช้มาตรการแรงจูงใจใช้มาตรการในการบังคับควบคุมสร้างแรงจูงใจกับนักศึกษาตัวเองด้วยไม่ใช่ปล่อยเป็นภาระเหมือนกันอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันว่ามาตรการควบคุมอย่างไรแรงจูงใจอย่างไรเช่นควบคุมโดยใช้กลไกของของนิสิตที่เป็นระเบียบที่เป็นกิจการของนิสิตควบคุมโดยใช้เรื่องของอ กระบวนการลงโทษถ้าหากว่าทําผิดโอกาสที่จะไม่ได้เรียนต่อมีสูงอย่างเนี้ยอให้มีความรู้สึกว่ามันมันมันดุนไร้นะหรือจนถึงกระทั่งต้องให้มีการพักการศึกษาถ้าหากว่าเขาเนี่ยยังละเมิดที่ต้องไปดื่มเหล้าและเข้ามาหาวิทยาลัยแรงจูงใจก็เช่นต้องให้มีที่ยืนของเขาได้รับการชมเชยได้รับเงินอุดหนุนได้รับทุนการศึกษาได้รับเกียรติภูมิผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มหาวิทยาลัยทำได้อยู่แล้ว ก็จําเป็นที่จะต้องช่วยกันมันก็จะต้องมีทั้งมหาวิาลยผู้ประกอบการคนดื่มเองสามส่วนนี้ต้องช่วยกันครับอาศัยกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยคือจะทําให้เกิดความยั่งยืนที่ผมพูดถึงครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยว่าจะใช้มาตราสีสีเพราะมันไม่สามารถที่จะไปทําได้อมันใช้กฎหมายปกติมันใช้ได้อยู่แล้วถามคุณธิรพัฒน์ด้วยเรื่องมาตาสีสีเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะฮะชี้ชัดจัดเต็มครับ สุดท้ายของชี้ชัดจัดเต็ม็นรูปประเทศไทยนะครับวันนี้มาตามติดการจัดระเบียบแหล่งบันเทิงรอบสถานศึกษาไปที่คุณธีรพัฒน์มาตรา44ถ้าตัวบอกว่าไม่น่าจะใช้ได้คุณธีรพัฒน์ว่าไงฮะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของท่านอาจารย์ตูนครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหามาเรื้อรังมาเป็นเวลานานเนี่ยแล้วการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ควรมีความยั่งยืนแล้วก็ในขณะที่กฎหมายปกติของเราเนี่ยก็มีช่องทางและก็มีความเป็นไปได้ที่ที่จะ แก้ไขปัญหานี้นะครับสำหรับกรณีที่ทางเครือข่ายเข้าใจเนี่ยมีสองส่วนนะครับก็คืออ,ออกเป็นประกาศสํานักนายกเหมือนที่ท่านอาจารย์ตวงได้เรียนเมื่อสักครู่และก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของการที่จะให้สับสันมิตรเนี่ยไปแก้ไขเรื่องของพรบศุลาปี2493นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสับสันมิตรเองก็มีความพยายามที่จะเอากฎหมายเนี่ยมามาแก้เป็นประมวลกฎหมายสับสันมิตรนะครับเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนของกฤษฎีกานะครับเรื่องของผมคิดว่าเรื่องของการออกประกาศหรือว่าออก แก้ไขกฎหมายสัตวันมิเนี่ยก็อาจจะพอเป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกจากาทางที่ประกาศเป็นสํานักประกาศของสานักนายกรัฐมนตรีเหมือนที่ท่านอาจารย์ตลนี่ยไปยังรู้สึกว่ามาตรา14เนี่ยอาจจะเป็นเอาไว้เป็นช้อยหลังๆนะครับถ้าเราแก้ปัญหาแบบจนแต้มจนมุมไม่ได้จริงๆแต่ว่าผมรู้สึกว่า,าการแก้ปัญหานี้กับกฎหมายปกติที่มีอยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็เคยมีความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขที่พยายามจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุย ด้วยก็คือบอกว่าก็อาจจะไม่ควจำเป็นต้องใช้มาตราสิบรอได้นานแค่ไหนเพราะก็เห็นอยู่ว่ารัฐบาลหลายๆรัฐบาลนะฮะการแก้กฎหมงกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับสถานบันเทิงหุ้นนานมากอันนี้ก็ต้องผมใช้แบบภาษาเด็กๆบ้านๆเลยก็คือต้องวัดใจผู้ผู้กำหนดนโยบายนะผมรู้สึกว่าต้องวัดใจรัฐบาลนะครับว่าจะยอมเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับจะยอมเห็นเด็กที่เกิดจากการทะเลวิวาทกันอุบัติเหตุหรือว่าเด็กตายหรือว่าเด็กอายุการเข้าถึงแอลกอฮอล์อายุต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆ อยากเห็นเด็กในบ้านเมืองนี้โดนมอมเมาคือผมใช้คำว่าวัดใจรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ตวงได้กล่าวไปช่วงต้นว่าปัญหานี้เนี่ยเราไม่ได้โทษว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลปัจจุบันน่นะครับหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะเครือข่ายป้องกันและเหล่อม้าใหม่เองเนี่ยเราเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2 5ง2นห้สินะครับหลายๆยเรื่องที่เราก็เลยทราบว่าเคยมีความพยายามที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามจะเสนอให้ออกเป็นประกาศสำหรับนโยบดยนีแต่ว่ายังไม่เป็นผลนะครับเนื่ อาจจะเพราะเนื่องจากาผู้มีอำนาจหรือว่าผู้กำหนดนโยบายในช่วงนั้นๆเนี่ยไม่มีนโยบายในการจัดก,การเรื่องนี้หรือว่าท่านเห็นว่านโยบายนี้ก็เป็นนโยบายที่สําคัญท้ายๆจากนโยบายอื่นที่ต้องเล่งแก้ไขตรงเป็นสนชครับด้านการศึกษาด้านกีฬามีความเคลื่อนไหวคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับกฎหมายที่จะดูแลสถานศึกษาบ้างไหมครับท่านฮะคือเรื่องนี้ค,ค,ความจริงในกฎหมายฉบับนี้มันยังมีกลไกในการที่จะใช้ควบคุมกกับได้เยอะ ผมเทียบเนี่ยพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ปีห้าหนึ่งเนี่ยเหมือนเวอร์ชั่นต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือมีเยอะเลยแต่เราไม่ใช้มันมีอัปได้ใช้เยอะแยะมากมายเลยมันดีอยู่แล้วพอสมควรอ่ะแต่ว่ายังไม่ใช้มันทนั้นเองผมถึงบอกไงว่าถ้าตรงนี้มันใช้ไม่ได้ก็ไปใช้คณะกรรมการตามมาตรา16ประกอบกับมาตรา4และมาตรา27ออกกําหนดบริเวณเลยว่าจะเอาระยะเท่าใดแต่ว่าก่อนจะออกบริเวณระยะเท่าไหร่นะ ผมใจผมนะมันต้องมีการวิจัยก่อนมันต้องมีการสํารวจก่อนอย่าทำเดาเวลาเราแก้ปัญหาถ้าเรานึกทึกทักเดาเอาเองเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหม่ซับซ้อนเลยครับต้องมีงานวิจัยดูก่อนว่านะ1กิโลเมตรนะ500เมตรนะออกไปแล้วทําอะไรได้บ้างนะแล้วก็มาออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีครับคุมได้เพราะเราไม่ได้ห้ามคนดื่มเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเราคุมเป็นพื้นที่ที่จะปกป้องคุ้มครองสิ่งที่มันเป็น เหมือนกับเป็นสถาบันการศึกษาที่ถามผมเมื่อกี้ซึ่งเราก็เห็นด้วยนะแล้วผมเชื่อว่าจะแก้กฎหมายก็ตามหรือจะใช้เป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีก็ตามครับเวลานี้สามารถทําได้หมดแต่ดูที่ว่าถ้าจะแก้กฎหมายต้องแก้มาตราใดจะต้องไปเขียนเป็นคํานิยามตามมาตราสี่หรือไม่ว่าคําว่าบริเวณนั้นหมายถึงอยู่ชิดติดกับหรือเปล่าหรือว่าอยู่ห่างไปถ้าอยู่ชิดติดกับนะถ้ารู้ว่าติดกันอย่างนี้ไม่ได้แต่ข้ามถนนไปทําได้ ถ้าข้ามจนมันไปทําได้จะมีประโยชน์อะไร,รก็ไม่มีประโยชน์ที่เราเถียงกันเมื่อกี้ต้องมีระยะทางที่ห่างไปพอสมควรครับซึ่งผมคิดว่าแก้แบบย่างกินต้องแก้แบบนี้นอกจากแก้กฎหมายฉบับนี้ก็ต้องใช้นโยบายในการที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ออกมาตรการในการควบคุมครสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนรณรงค์ให้กลไกสภาให้ทุนการศึกษาท่านเห็นไหมมันประกอบกันสองสาอย่างนะ มันเปลี่ยนไม่ได้ทัศนคติแต่มันลดทัศนคติที่จะไปดื่มลงได้มีแรงจูงใจให้ครับผู้ประกอบการเองก็จะต้องให้เขาเนี่ยมีส่วนในการที่จะรับผิดชอบเพราะเขาคือคนผู้ขอบุหลพิษซึ่งเขาก็ได้ประโยชน์นะคเพราะสามส่วนนี้ประกอบกันผมคิดว่ามันจะลดระดับของการดื่มลงได้เพราะทุกคนร่วมกันนะลําพังใครคนใดคนหน,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 นึ่งกลไกใดก็ไม่สามารถทําได้จริงวันนี้สนชให้ความสนใจกับเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าดูแลเป็นเรือร่องเล็กไม่ใช่แก้การเมืองกันก่อนดีกว่าไม่ใช่ครับ,ค,รบคือวันนี้เนี่ย ผมทาเรื่องนี้มานานตั้งแต่ก่อนปี2551กัน้อย้ากับน้องเขาทำคราลงในรงเรื่องนี้ผมเป็นคนเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองซึ่งผมพยายามบอกสังคมว่าวันนี้ถ้าคนในสังคมง่อยเปี้ยเสียขาค,คนในสังคมตายคนในสังคมป่วยก็ไม่มีคนมาดื่มเหล้าคุณถูกไหมทำอย่างไรล่ะคุณก็ขายเหล้าได้คุณก็ขายแอลกอฮอล์ของคุณได้ครับ ในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องคุ้มครองประชาชนเขาด้วยอมไม่ได้ห้ามไม่ให้ดื่มนะครับแต่ดื่มอย่งางไรจะอยู่ในขอบเขตในบริเวณในพื้นที่จํากัดที่มันมีเหมือนกับประเทศอื่นเขานั่นแหละมีพื้นที่ของเขาในขณะเดียวกันปกป้องคุ้มครองสาธารณะด้วยไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโบสถ์หรือสถานศึกษาเนี่ยผมถือว่าอันนี้คือสาธารณประโยชน์ที่ทุกคนต้องปกป้องคุ้มครองร่วมกันครับอันประกอบไปด้วยผู้เป็นเจ้าของกิจการ มหาวิทยาลัย <5. S 2> แล้วก็ผู้ดื่มเหมือนกัน3มส่วนต้องจับมือกันต้องลอยนาะนแค่ไหนกว่าที่วาดฝันกันเนี่ยจะประสบความสําเร็จปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลดน้อยถอยลงฮนะ,ะคือจริงๆเราคาดหวังนะครับว่าว่ารัฐบาลนี้จะมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับเหมือนที่ท่านจะตรงได้น,นําเสนอไปคือเรื่องของการที่ออกประกาศมาหลายๆตัวที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นเรื่องของการกําหนดเวลาที่มันห้ามขายชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการกําหนดเช่นเรื่องของการห้ามขาย ห้ามด road, <The S 2> <Y> ื enroll, Finally, ่มท้ายรถนะหรือว่าห้ามขายดื่มทางหรือเรื่องอะไรพวกนี้เป็นเป็นหลายๆส่วนห้ามขายในสถานีขนส่งถ้าโดยสารซึ่งหลายๆตัวเนี่ยก็ก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าว่าเรื่องของการจัดโซนนิ่งแก้ไขปัญหาเรเล่ารบสารเลือาเนี่ยก็ได้รับการหยิบยกมาภายในรัฐบาลรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมมอง3ามส่วนเหมือนกันนะครับเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายดื่มที่มีอยู่อย่างจริงจังนะครับอันนี้ต้องต้อง ขอร้องเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการรับผิดชอบตามตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังอันที่ 2, 2ก็คือเราขอมาตรการใหม่ๆที่มัน,ท,มนที่มันพอจะมีประโยชน์ในการจํากัดการเข้าถึงทางกายภาพของเด็กเยาวชนและก็อันที่3ก็สาคัญอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการรณรงค์สร้างเสรีนึงเหมือนที่ว่าจะสําเร็จเชื่ออย่างนั้นครับนานแค่ไหนไม่ทราบเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะเห็นประโยชน์ในการที่จะออกกฎหมายนี้มาเพื่อปกป้องชีวิตเด็กเยาวชนและก็ลด ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันมีผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากด้านเล่ารอบๆมหาวิทยาลัยครับครับครบขอพูดถึงสองท่านนะครับเที่ยเกียรมาร่วมรายการนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของชี้ชัดจัดเต็มในค่ำคืนนี้แล้วนะครับผมและทั้งสองท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ